ซีรีส์วิธีคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนกันอีกครั้งนะครับเราเดินทางมาที่บ้านแม่สาน้อยหมู่บ้านเล็กๆที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เรามาที่นี่เพราะรู้ว่าที่นี่มีเรื่องราวของพืชชนิดหนึ่งที่มีผลต่อจิตใจของผู้คนใบสวนเหรอครับเป็นไร่ขั้นบันไดเนาะครับผมกังโชงกับชีวิตของม้งคือพ่อแม่เดียวกันถือว่ากังโชงเป็นพ่อแม่ของม้งเป็นที่นำทางของม้งสมมติว่าเราเสียชีวิตแล้วไม่มีเส้นใยกังโชงมาเป็นสัญลักษณ์แม้แต่น้อยเราจะเสียชีวิตไปไม่มีค่าแล้วก็จะถูกปฏิเสธจากบรรพบุรุษไม่มีมากก็ต้องมีน้อยก่อนจะไปเรื่องของกังโชงเรามาทำความรู้จักกับหมู่บ้านนี้กันก่อนนะครับโดยพ่อหลวงและผู้ช่วยพาเราไปเจอเรื่องแรกก็คือเรื่องของไก่ไก่สายพันธุ์ของม้งเลยฮะไปหาซื้อที่ไหนไม่มีครับถ้าไม่ใช่ม้งทำไมที่นี่เลี้ยงไก่เยอะมากเลยลูกนี่กินครับคนนี้คนนั้นถูกผีนะเขาก็เลี้ยงไว้ทำพิธีอะไรบ้างเช้าเช้านี่จะได้ยินเสียงไก่ขันขันทุกเช้าครับโดยเฉพาะพวกไก่ที่อยู่บนนี้นะครับน่าจะเป็นสายพันธุ์มันครับจะเป็นถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นดุกดำครับแม้กระทั่งแก่ตาก็ดำหมดลูกตามันก็ดำเอาตัวป้อนี่แหละพ่อพันธุ์จ่าฝูงเลยขอดูความหล่อเดี๋ยวเราก็ปล่อยแล้วครับลักษณะของมันก็คือสีมันจะเป็นอย่างนี้มีสีหลายสีมีสีทองใช่ไหมพี่สีขาวเนื้อดำกระดูกเนื้อของเขาก็จะเป็นสีดำสีเนื้อมันจะไม่ใช่ขาวขาวไหมแต่ก่อนม้งไม่มีนาฬิกาไก่นี่เป็นเหมือนนาฬิกาเลยครับเป็นเหมือนนาฬิกาเลยตั้งแต่ตีหนึ่งไปมันจะขันอาจจะไม่ตรงกันแต่ถ้าถึงตีหนึ่งปุ๊บมันจะพร้อมกันโดยส่วนใหญ่แต่ละตัวจะขันไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นไก่แจ้มันก็จะขันเอ๊ะเอ๊ะแต่ถ้าไก่สายพันธุ์ม้งก็จะขันกุ๊กกุ๊กลูเช้านี้ชาวบ้านเขาก็จะเตรียมตัวไปเก็บผักไปส่งที่ตลาดเนื่องจากพื้นที่เป็นที่สูงคนที่นี่ก็เลยทำอาชีพปลูกผักที่หลากหลายพื้นที่ที่นี่ก็ประมาณ 1,500 ไร่ครับปลูกข้ากันไปตอนนี้ไม้ผลก็มีแล้วก็พืชล้มลุกก็มีเยอะครับตามนี้เป็นแปลงผักของชาวบ้านหมดเลยครับจังเลือจังต้นจะขานี้เราก็จะได้ริด 2-3 ใบแก่อยู่ข้างล่างแบบนี้เราก็ใช้ได้ทั้งต้นเลยครับต้องเอาใบออกเหรอครับครับเล็ดใบแก่ทิ้งเลยผักข้อนี่คือจะเป็นเม็ดของกงหลวงนะคะเพราะว่าพี่ปลูกสลัดแก้วให้ของกันก็พี่เอาเม็ดของกงหลวงมาปลูกที่เขาบอกว่าคนม้งเนี่ยเผ่าม้งจะต้องปลูกผักเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในการปลูกผักนี่มันจริงหรือไม่จริงครับผมเชื่อมันถูกผมเชื่อว่าในเชียงใหม่เนี่ยถ้าไม่มีม้งเนี่ยชาวเชียงใหม่ไม่มีผักกินนะครับฉะนั้นม้งจึงเป็นเจ้าพ่อผักก็ว่าได้นะครับเจ้าแม่ด้วยไหมผมก็ยังได้ยินคำชมจากผู้ว่าบอกว่าถ้าไม่มีชาวม้งเนี่ยพวกเราไม่มีผักกิน
จะกินคะน้าเนี่ยจะสงสัยว่ามันจะกินได้แค่ไหนจริงๆแล้วมันอยู่ที่พันผักด้วยอย่างผักคะน้าฮ่องกงเนี่ยตัวนี้จะกินได้ทั้งหมดเลยครับเป็นวิถีชีวิตเนาะวิถีชีวิตที่คนรุ่นนี้จะต้องทำกินอย่างนี้พ่อหลวงบอกกับเรานะครับว่าการปลูกผักบนพื้นที่สูงแบบนี้การขนส่งลงจากสวนต้องแบกเท่านั้นเลยครับ40โลได้ครับยังไหวอยู่อ่ะพ่อหลวงอธิบายนะครับว่าวิธีการต้องเดินตามแปลงไปก่อนนะครับถ้าเดินผิดแปลงก็จะขึ้นลงไม่ได้และมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการแบกที่ต้องเดินลงจากเนินเขาไปข้างล่างเป็นทักษะพิเศษทีเดียวครับถ้าล้มปุ๊บนี่ก็ถือว่าเสียหายหมดเลยฮะมันจะหักแล้วจะขายไม่ได้เลยจะไม่ตีถึงใช้ข้างหลังลูกผมถนัดแบบนี้มากกว่าครับแล้วก็มันจะมีแบบหนึ่งคือกระสอบใช้กระสอบแบกเอาหัวเข่าต้องดีนะหัวเข่าต้องดีครับแล้วการส่งตัวนี่ต้องคุมตะกร้าให้ไม่ต้องเอียงตีสร้อยและคนอื่นๆในหมู่บ้านส่วนมากจะเอาผักไปขายที่กาดเมืองใหม่ในตัวเมืองเชียงใหม่ทุกๆเย็นก็จะเอาออกไปขายนะครับแล้วเวลาไปขายครั้งนึงอย่างวันเนี้ยเราไปขายเราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ 5,000 กว่านะครับโอ้โหแล้วได้ 5,000 กว่ากี่วันติดกันอาทิตย์กว่าก็น่าจะตัดก็ได้หลายหมื่นอยู่นะคะค่ะใช่อันนี้ก็คือถือว่ามีความสุขดีมั้ยก็มีความสูงอยู่ครับหมู่บ้านแม่สาน้อยและแม่สาใหม่เป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูงนะครับพื้นที่ราบนั้นพอมีแต่ว่าไม่เยอะมากเมื่อมีผู้คนมาอยู่อาศัยบ้านแต่ละหลังก็มักจะสร้างไล่ระดับไปตามไหล่เขาแบบที่เห็นนี่แหละครับเนื่องจากเราอยู่บนเขาเราก็สร้างบ้านเป็นบันไดไปเราขุดแล้วก็เราก็ปลูกบ้านแต่เนื่องจากว่าที่นี่ที่เราอยู่ได้อย่างนี้เพราะดินที่นี่มันเป็นดินที่มันไม่ได้ผสมทรายอะไรจึงไม่มีการสไลด์ไม่ว่าปีไหนฝนจะเยอะหรือน้อยเราไม่เคยเจอปัญหาเรื่องดินสไลด์แล้วก็บ้านเราอาจจะพังไปที่นี่ไม่ว่าคนจะเดินหรือว่ารถจะวิ่งเส้นทางก็จะแคบๆนะครับโดยเฉพาะทางเดินของเด็กนักเรียนเป็นทางบันไดปูนที่ลัดตัดผ่านบ้านแล้วก็สวนซึ่งเจ้าของบ้านแต่ละหลังก็อนุญาตให้ผ่านอย่างเต็มใจครับเป็นทางลัดผ่านสวนก็ไปเลยเหรอคะครับใช่ยาวแค่ไหนครับไปก็ยาวประมาณ300เมตรครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่น้องๆเข้ามอเตอร์ไซค์เข้าไปข้างในแต่ถ้าไม่จับชำนาญก็ไปไม่ได้นะครับเพราะเล็กนิดเดียวบ้านหลังนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านด้วยเป็นทางเข้าบ้านด้วยแล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์เข้าออกด้วยแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกจะเริ่มเข้ามามากแล้วแต่เราก็ได้เห็นว่าที่นี่ยังใช้แรงคนในการทำสิ่งต่างๆโดยเฉพาะในการสีข้าวโพดอันนี้คือโรงเก็บข้าวเขาเหรอใช่ใช่เก็บข้าวเปลือกแล้วก็เก็บข้าวโพดอะไรพวกนี้ได้อันนี้เป็นข้าวโพดที่เขาจะเก็บเอาไว้เพื่อเลี้ยงสัตว์ใช่ค่ะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเก็บเปลือกแล้วกำลังจะเอาเม็ดออกแล้วก็ไปโม่ค่ะข้าวโม่จะอยู่ข้างล่างตรงกลางหมู่บ้านเลยครับอ๋อค่ะเพื่อความสะดวกทุกมุมของหมู่บ้านจะได้มาใกล้ครับชาวบ้านที่นี่นั้นยังคงบางสิ่งบางอย่างที่ถึงแม้ว่าจะเก่าแต่ว่ายังใช้งานได้เอาไว้ในหมู่บ้านนะครับนั่นก็คือเครื่องโม่ที่เราเห็นอยู่นี้แหละครับคนที่แบบเขาใส่เองนี่ก็ต้องมีจังหวะใช่ค่ะใช่คนโม่ก็ต้องโม่เป็นจังหวะแล้วคนใส่ก็ต้องใส่จังหวะออกกำลังกายไปในตัวเลยที่เอามาบดเพราะอะไรหนึ่งแบ่งอีกส่วนหนึ่งให้หมูอีกส่วนหนึ่งคือไก่เล็กจะกินได้แล้วถ้าปล่อยเป็นเม็ดใหญ่อย่างนี้ไก่เล็กจะกินไม่ได้ประมาณ2รอบแล้วก็จะใส่ข้าวโพดกันนึงอะค่ะแล้วก็จะบดเรื่อยๆไปแบบนี้จนกว่าจะหมดตอนนี้บดนี่ได้แล้วเหรอค
ค่ะจริงๆมันแตกไม่ได้ละเอียดมากเนาะใช่ค่ะเพราะว่าหินตัวนี้ใช้มานานหลายปีแล้วฟันมันเริ่มกร่อนแล้วค่ะมันก็เลยบดได้ไม่ค่อยละเอียดต้องได้จังหวะมันถึงจะหมุนนะคะถ้าไม่ได้จังหวะนี่มันก็ไม่หมุนอ๋อมันได้ต้องได้จังหวะมันได้แล้วใช่ค่ะเราต้องได้ด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าคนใส่เมล็ดกับคนหมุนทำงานไม่ประสานกันเมล็ดที่บดก็จะไม่ละเอียดแถมยังเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วยครับเครื่องโม่เล็กๆที่เหลืออยู่เครื่องเดียวในหมู่บ้านนอกจากจะโม่ข้าวโพดได้แล้วยังสามารถโม่ถั่วเหลืองข้าวสารและอื่นๆได้อีกนะครับและทำให้เรารู้ว่าสาวๆที่นี่แข็งแรงมากอันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วล่ะคะถ้าหินนี่น่าจะเป็น100ปีนะครับค่ะหินนี่ไม่ใช่เป็นของรุ่นนี้แล้วเป็นของรุ่นบรรพบุรุษไปละแต่ส่วนไม้ส่วนนี้ก็ประมาณ10กว่าปี20ปีครับอันนี้ผมได้เข้าร่วมทำอยู่อ๋อก็คือทำกันมาใช่ๆผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาย้ายถิ่นย้ายหมู่บ้านเนี่ยเขาจะต้องเอาหินนี่ไปด้วยใส่ตามแม้นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าของเกิดในบ้านเรานะครับมาจากบรรพบุรุษไม่รู้กี่ประเทศมาแล้วนะครับพ่อมงคลอายุ73ปีท่านนี้บอกเล่าประสบการณ์กับเราเรื่องการย้ายถิ่นในสมัยก่อนนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าต้องเตรียมทั้งอาหารทั้งสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับทำมาหากินขนย้ายติดตัวไปด้วยเห็นบอกว่าสมัยก่อนต้องย้ายถิ่นต้องเอาวัวไปต้องเอาหมูไปเป็นยังไงพ่อเอาไปทุกอย่างค่ะ1ม้า2หมูค่ะ3ไก่ต้องเอามาถ้าไม่เอามาไม่ได้เราไม่รู้จะไปเปื้องใครไม่รู้จะไปสู้ใครพ่อมงคลเล่าให้ฟังนะครับว่าคนม้งนั้นขยันทำมาหากินและเป็นนักประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วล่ะครับปัจจุบันก็ยังเหลือนักประดิษฐ์ประจำหมู่บ้านอย่างลุงหยงช่อท่านนี้ครับลาจงเอ๋ยลาจงก็บ่ยับเจ๋ออ๋ออุปกรณ์ทุกอย่างนี้ลุงเขาทำคนเดียวหมดเลยครับนี่แหละคืออันที่สำเร็จลุงชอบเพิ่งน่าจะตีเสร็จใหม่ๆเลยครับแต่ว่าที่เราเห็นคือลุงจะใช้อะไรคะอันนั้นอันนี้คือภาษาม้งเรียกว่าปุ๊โอ้ไอ้นี่พอดึงปุ๊บควันไอ้นี่เขาไฟก็แบบแรงแล้วลุงเนาะครับมันคล้ายๆปั๊มลมแหละเข้าออกก็ลมจะออกตรงนี้ตลอดเวลาเลยครับอันนี้นี่พ่อเอาไว้ทำอะไรคะช่างเหล็กประมาณนี้แหละครับหนักกี่ขีดก็จะราคาตามนั้น10ขีดเท่ากับ1กิโลก็คืออันนี้น้ำหนักเท่ากับกิโลช่างทั่วไปใช่ไหมคะลุงหยงช่อโชว์ของที่ลุงนั้นประดิษฐ์เองอย่างเช่นน้ำเต้าตักน้ำไม้กวาดคันธนูเล็กอันนี้ไว้เป่าไฟเวลาใช้ในครัวเลยทุกอย่างลุงทำใช้เองและบางครั้งก็ขายด้วยนะครับเราไม่ทำเนี่ยเวลาเราจะใช้ไม่มีอาศัยคนอื่นเนี่ยเราไปหาเขาเวลาเราว่างเขาไม่ว่างเขาว่างเราไม่ว่างนี่มันลำบากใจในขณะที่ผู้ชายอย่างลุงหยงช่อเป็นนักประดิษฐ์ในส่วนของผู้หญิงที่นี่ก็ขยันไม่แพ้กันนะครับโดยเฉพาะคนสูงวัยนั้นก็จะเกี่ยวพันกับการเย็บปักถักร้อยคนที่พาเราเดินชมก็คือแม่ธัญพรคนเก่งคนนี้แหละครับไปค่ะเราไปดูบ้านหลังนี้ดูว่าป้าเขาอยู่บ้านไหมอันนี้คือที่ละลายขี้ผึ้งค่ะ
ช้ปากกาไอ้ตัวด้ามเนี่ยค่ะแล้วก็จะไปจุ่มเทียนอย่างนี้นะคะจุ่มออกมาแล้วเอามาพัดอันจากนี้ก็เอามาเขียนเราได้เจอกับแม่ประภัยศรีอายุ70ปีท่านนี้แม่นั่งเขียนเทียนหรือว่าเขียนขี้ผึ้งลีลาการเขียนของแม่นั้นคล่องแคล่วเป็นอย่างมากสายตาก็ดีไม่แพ้สาวๆเลยแหละครับเขาจะตีตารางไว้ก่อนนะคะแล้วเขาจะเอาอะไรตัวไหนเขาก็จะเขียนการเขียนอันนี้กี่วันคะยกพวกกันแต่อีทีแต่เต้าแม่ก็ยกคุณเจ้าคุณหลักของเทพถ้าเขาทางนั่งทางจริงๆก็เดือนนึงเดือนนึงค่ะแล้วอันนี้ก็ต้องเอาไปซักอีกเนาะเอาไปย้อมค่ะย้อมก่อนแล้วก็เอาไปต้มอันนี้เราทำมาตั้งแต่เด็กๆคือเราดูว่ามันง่ายเป็นของง่ายๆสำหรับผมผู้หญิงม้วนค่ะลายเหล่านี้เนี่ยเขาเอามาจากไหนคะแม่ทุกตัวมันอยู่ในใจแล้วว่าเราจะเอาแบบไหนแม่ธัญพรบอกกับเราครับว่าถ้าเดินในหมู่บ้านก็จะเจอกับความขยันทำงานของผู้หญิงที่นี่ทุกบ้านนะครับต้องมีจักรไว้สำหรับเย็บผ้าใช้เองบางคนก็ใช้หารายได้ทำลายปักเย็บกระเป๋าเป็นต้นครับหลังจากที่เขานั่งปัดลายพวกนี้เสร็จเขาจะเอามาทำกระเป๋าค่ะลายอันนี้คือลายปัดแม่ธัญพรคนนี้เป็นคนเก่งในการทำเรื่องผ้าคนหนึ่งของบ้านแม่สาน้อยนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของใยกัญชงพืชชนิดที่ต้นไม่สูงมากแต่ว่าชาวบ้านสามารถเอาต้นของมันมาทำเป็นเส้นใยในการทอผ้าได้โดยการที่ต้องผ่านขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาแต่ว่าทุกคนก็ต้องทำนะครับเนื่องจากเป็นผ้าที่สำคัญกับวิถีชีวิตมันยากมันก็ไม่ค่อยยากแต่มันช้าแล้วก็มันเจ็บมือมากค่ะวิธีการทำใยกัญชงเพื่อจะเอามาทอเป็นผ้านั้นยาวนานนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่ลอกเปลือกจับดูเลยให้พิสูจน์เลยค่ะว่ามันเหนียวไหมใช่ไหมค่ะดึงให้ดึงเลยค่ะดึงเอาสุดแรงเลยไม่ขาดเลยอ่ะคือมันเหนียวขนาดนี้เลยเหรอคะแม่ค่ะตามให้นิ่มในครกนี่ยังไม่ได้เลยเราต้องตามอีกหลายรอบมากเลยค่ะมันเป็นยังไงอยู่ตอนนี้ยังไม่นิ่มค่ะยังมีที่ตรงๆอยู่อย่างเนี้ยค่ะอ๋อคือยังไม่งอค่ะนำเส้นใยมัดต่อกันให้เป็นเส้นยาวถ้าเส้นไม่เท่ากันเวลาเราไปต่อเนี่ยเราต้องเอาเส้นเล็กๆมาปนใส่นำมาปั่นให้เป็นเกลียวแล้วก็เข้าหลอดกรอนำไปวนรอบไม้กากบาทเพื่อวัดความยาวจากนั้นต้มกับน้ำขี้เถ้ารีดจนนิ่มแล้วนำไปวนรอบไม้กากบาทเพื่อตากลมให้แห้งสำหรับนำไปทอซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นใช้เวลานะครับวิถีชีวิตของคนที่นี่ผูกพันกับใยกัญชงมาตั้งแต่วัยเด็กนะครับสิ่งที่เราได้เห็นไม่ว่าจะไปไร่ไปนาหรือว่าจะไปที่ไหนก็มักจะต้องมีติดตัวครับเพราะหากมีเวลาก็สามารถหยิบมาทำต่อได้เลยแล้วเรียนรู้มาจากไหนคะกันยายกันชมตกฟองนั่นมันเดี๋ยวอยู่ยากยายเนี่ยตอนนี้ไม่มีตามเขาถ้าไม่ทำตอนนี้ก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีกระโปรงใส่ต้นทางเลยเนี่ยมันเหนียวมากนะเหนียวมากเลยนี่ก็จะเอาไปนี่เอาไปไร่กันไหมน้องข้างนี้เอาไปไร่มีเวลาว่างก็นั่งทานอ๋อนั่งโต๊ะก็กิโลนึงใช้เวลาสัก4-5อาทิตย์กว่าจะต่อเสร็จกิโลนึงถ้าเราทำเรามีอุปกรณ์ตัวนี้เราทำอย่างนี้คือนั่งอยู่บ้านก็เอาใส่มืออย่างนี้แล้วก็ทำไปเรื่องของการชงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมของที่นี่นะครับเกี่ยวพันกับเสื้อผ้าที่ชาวบ้านเอามาสวมใส่อย่างที่เราเห็น
ผ้ากันชงแพงมากอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ 5,000 กว่า5เม็ดครึ่ง 5,000 บาทค่ะขั้นตอนเยอะมากแล้วก็ทำช้าไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าทำช้ามากจริงๆแล้วยายกันชงเนี่ยมันคุณค่าในแง่จิตใจมันสูงแค่ไหนคะถือว่ากันชงเป็นพ่อแม่ของโมงค่ะเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นที่นำทางของโมงเพราะถ้าเราไม่มีกันชงใส่ถือว่าเราไม่ถ้าเราจะโลกนี้ไปเราจะไม่เจอมัมพระบรมของเราเราจะไปหามัมพระบรมของเราจริงๆไม่ได้เรื่องที่น่ารักและเรารู้สึกประทับใจมากก็คงจะไม่พ้นเรื่องของผู้หญิงที่นี่จะเตรียมเสื้อผ้าที่ทำจากใยกัญชงเอาไว้ให้สามีและตนเองไว้ใส่ในวันที่จากโลกนี้ไปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับพวกเขาเป็นอย่างมากพี่รัตใช้เวลาทำชุดนี้กี่วันคะอ๋อเป็นปีเลยกว่าจะได้ทำได้ผ้ามาทอมาย้อมแล้วก็กว่าจะปัดพวกนี้ได้อีกมันไม่ได้ใช้เวลาเต็มๆคือเวลาว่างนิดหน่อยแล้วก็ทำเวลาว่างนิดหน่อยแล้วก็ทำแม่ธัญพรพาเราไปดูเสื้อผ้าที่เก็บไว้ครับอันนี้เฉพาะของพี่ธัญพรหรือของลูกของหลานยายแม่เอามาให้ของเราถ้าเราตายเรามีลูกมีหลานเขาก็ต้องเอามาให้ทุกคนค่ะอันนี้คือเสื้อผ้าปูที่นอนค่ะหมายถึงว่าก็ต้องวางร่างไว้บนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะวางร่างไว้บนนี้แต่เวลาวางแล้วเราต้องเอากลับด้านนี้กลับอย่างนี้แล้วก็เอาอันนี้ไว้ที่หัวแล้วก็ผ้าตัวนี้เราจะเอาขึ้นมาตลบขึ้นมาห่อศพจะได้เห็นผู้ลวดลายนี้จะได้เห็นกันชงอยู่ข้างบนคือทุกอย่างต้องให้เห็นกันชงเนาะใช่ค่ะการมีเสื้อผ้าเตรียมตัวตายของชาวบ้านที่นี่นั้นเป็นเรื่องปกตินะครับมีกันทุกหลังวันนี้พ่อหลวงกับผู้ช่วยทั้งสองคนเปิดหีบโชว์ชุดใยกัญชงที่ภรรยาทั้งสองคนทำไว้ให้ใช้ในอนาคตสำหรับผู้ช่วยภรรยาเตรียมชุดผู้ชายและปลอกหมอนไว้ให้ครับนี่ชุดหล่อๆครับเจ้าบ่าวทำมากี่ปีแล้วคะชุดนี้นี่เพิ่งทาได้ไม่นานค่ะนี่เป็นอันนี้ชุดของเราของผู้หญิงจะให้ใส่ให้ดูไหมคะได้เนาะได้ใส่เลยโชว์ดูสิเหมือนเจ้าสาวเลยสวยไหมคะเนี่ยสวยที่สุดแล้วอันนี้เป็นอะไรคะปลอกหนอนหนุนหัวอันนี้จะเป็นกระปุกอันนี้6เมตรยาว6เมตรยาว6เมตรกี่ปีคะโอ้หลายเดือนไม่ปีอันนี้ก็จะเป็นแบบของสมัยใหม่มันเป็นยังไงคะสมัยใหม่สมัยใหม่นี่สีมันจะมืดเขาไม่เอาสีชุดฉากการที่เราเตรียมชุดสำหรับเสียชีวิตเนี่ยค่ะก่อนไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยความรู้สึกของเราเป็นยังไงความรู้สึกมันหดหู่เหมือนกันแต่เราก็หนีความจริงไม่พ้นถ้าเตรียมได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับลูกหลานไม่ต้องไปหาให้เป็นคนลำบากรู้สึกว่าถ้าเราไปก่อนแล้วเราไม่ห่วงแล้วเนี่ยเขาตามทีหลังเขาก็มีเสื้อผ้าใส่แล้วเราไม่ห่วงแล้ว คือเราหน้าที่เราทำให้เขาเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นหน้าที่ของเมียใช่หน้าที่ของเมียคู่ชีวิตนะครับคนอื่นไม่ทำแน่นอนครับสิ่งที่เตรียมพร้อมในหีบของพ่อหลวงนั้นไม่ต่างจากคนอื่นๆนะครับเพิ่มเติมก็คือเส้นใยกัญชง 100% ม้วนใหญ่ที่เตรียมไว้คนละม้วนเพื่อใช้เป็นเส้นนำทางไปเจอกับบรรพบุรุษยังไงเราก็ต้องเตรียมค่ะถ้าเราไม่เตรียมก็จะเป็นภาระให้ลูกให้หลานเราเตรียมไว้ให้เรามันดีกว่าที่เราเสียแล้วไปเอาของคนอื่นคือเป็นสิ่งที่เราไม่ถูกใจเราเตรียมไว้ก็จะได้คุ้มครองเราด้วยอย่างนี้อะค่ะเสริมบารมีเสริมนะต้นใยกัญชงนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหากวันที่เราเสียชีวิตไปไม่มีต้นใยกัญชงเราจะเสียชีวิตแบบไม่มีค่าแล้วก็จะถูกปฏิเสธจากบรรพบุรุษร
รายินดีที่ได้มาที่บ้านแม่สาน้อยและบ้านแม่สาใหม่นะครับเรื่องราวมากมายของชาวบ้านที่นี่เปิดโลกบางอย่างให้กับเราโดยเฉพาะเรื่องของสายสัมพันธ์ของรุ่นสู่รุ่นที่ผูกไว้กับใยกัญชงที่พวกเขาเอามาทำเสื้อผ้าใส่ทั้งยามมีชีวิตและยามที่จากโลกนี้ไปสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ